สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูสวนดาวเรืองอีกนิดนึงนะเพราะว่าเจอประเด็นที่ว่ามีต้นดาวเรืองนั้นหักนะไม่รู้ว่าหักที่โคนหรือว่าโดนแมลงหรือว่าหนอนเกาะเจาะที่กอนะต้องเอาออกมาดูนะเพราะว่าปล่อยไว้ก็ตายอยู่แล้วแหละดูเน่าที่โคนเลยจะลองเอาไปช่ำใหม่ถ้าส่วนที่เป็นส่วนปลายเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ตายแน่ๆครับครับผมวันนี้ผมจะตัดเป็น3ท่อนท่อนโคนท่อนกลางแล้วก็ส่วนยอดแล้วผมจะเอาไปเสียบไปต้องคอยดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะไปเสียบไว้ที่กระถางดินเปล่าครับผมอันนี้แหละครับเราก็มาใส่เสียบไว้กับดินเปล่าแล้วก็ต้องมาคอยดูพิสูจน์กันว่ามันจะฟื้นหรือเปล่าเพราะว่าเคยเห็นผมเคยทำคลิปยอดที่หักแล้วมาช้ำแล้วมันรอดนะแต่ตัวนี้หักที่โคนเลยสภาพเหี่ยวด้วยก็ต้องคอยดูกันนะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันมาดูกันครับขอบคุณครับติดตามรับชมสวัสดีครับ